สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะก็เป็นกุมารทองสมบัติหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะคะเนื้อผงดิน7ป่าช้านะคะสำหรับองค์นี้รุ่นนี้นี่จะสร้างเมื่อประมาณปี2547นะคะสร้างแล้วก็น่าจะออกวัดณปี2547นะคะผงแป้งเจิมของท่านก็ยังมีอยู่เดิมๆนะคะเพียงแต่กล่องไม่มีแล้วเพราะว่าเขาใส่กรอบสแตนเลสมานะคะอย่างองค์นี้นี่บางคนที่เคยเห็นก็คืออิ่มเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะอิ่มเลี้ยงไว้อยู่องค์หนึ่งอันนั้นเลี้ยงไว้มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีนะคะลักษณะกุมารทองสมบัติแบบพกพาจริงๆเขาจะมีอยู่หลายรุ่นนะคะอันนี้องค์นี้จะเป็นเนื้อผงดินนะคะไม่ใช่เนื้อตะเคียนนะคะไม่ใช่เนื้อไม้ตะเคียนเขาจะมีหลายเนื้อนะคะเนื้อไม้ตะเคียนจะเป็นรุ่นแรกก็จะประมาณปี41นะคะสำหรับท่านที่อ่านประวัติมาข้างล่างใต้ฐานก็จะมีคำว่าสมบัตินะคะขอโทษทีนะเพราะว่ากล้องแล้วแต่นะคะถ้าเกิดแสงมันน้อยมันจะไม่โฟกัสข้างล่างก็จะเป็นแผ่นทองนะคะแล้วก็มีคำว่าสมบัติอยู่นะ สำหรับองค์นี้ที่ยังมีการเจิมอยู่เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาคงไม่ได้แบบเหมือนอิ่มคืออิ่มเอาน้องอาบน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างที่เคยเห็นอิ่มเคยทำคลิปให้ดูอะที่อิ่มเลี้ยงไว้นี่คือแป้งเจิมเลยไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็ตรงแผ่นทองนี่ก็จะออกสีซีดๆไปละเพราะว่าล้างน้องบ่อยนะคะอาบน้ำให้น้องบ่อยสำหรับท่านที่เชื่อนะคะเชื่อในการเลี้ยงกุมารทองและเมื่อก่อนนี้มีลูกค้าถามกันมากนะคะว่ามีอีกไหมนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะก็ให้เช่าบูชานะคะก็รับประกันให้นะคะอย่างที่คุยกันก็คือตกลงกันระหว่างอิ่มกับลูกค้าเนาะท่านที่สนใจก็รบกวนทักไลน์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ